ซึ่งกรณีของคุณติ๊งบุตรบุญธรรมของคุณกรจาติกะวานิชได้ถูกตำรวจควบคุมตัวฐานที่มีโคเคนไว้ในครอบครองนะฮะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวแล้วจากด้านของแม่นะครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตัดพ้อว่าลูกชายตอนนี้นะครับถูกสังคมซ้ำเติมหลังจากที่ถูกจับกุมนะครับบอกเลยนะฮะว่าเปรียบความผิด1บาทเท่ากับสังคมซ้ำเติม10บาทครับเป็นความคืบหน้าจากกรณีที่ตำรวจสน.ทองหล่อนะครับจับกุมตัวนายพันทิศมหาเประยะหรือติ้งอายุ27ปีลูกเลี้ยงของนายกรจาติกะวานิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับขณะที่พยายามซุกซ่อนโคเคนน้ำหนักประมาณ 0.920 กรัมผ่านด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์ถนนรัชดานะครับเมื่อค่ำคืนวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังศาลได้ให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 10,000 บาทไม่มีเงื่อนไขครับล่าสุดทางด้านของนางวรกรจาติกะวานิชภรรยาของนายกรจาติกะวานิชมารดาของนายติ้งเนี่ยแหละครับได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นบทเรียนชั้นดีให้กับลูกให้รู้จักโลกมากขึ้นซึ่งตนจะค่อยๆสอนลูกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับนะครับว่าการลงโทษนั้นไม่เท่ากันบางคนความผิด1บาทแต่กลับถูกสังคมลงโทษ10บาทครับค่ะก็เป็นความคิดเห็นจากทางคุณแม่ของคุณติ้งนั่นเองค่ะนะฮะส่วนทางด้านของโฆษกกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ออกมาชี้แจงกรณีที่ในโลกโซเชียลได้มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าคดีของคุณติ้งซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคุณกรจาติกวณิชแล้วก็ยังมีคุณยู่ยี่อดีตดาราชื่อดังนะคะรวมถึงคดีของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ว่าวงเงินประกันตัวนี่มันแตกต่างกันเขาก็ออกมาเปิดเผยว่ามันคนละคดีกันค่ะนายสุริยันหงวิไลนะคะโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพและข้อความโจมตีกรณีที่ศาลอนุญาตให้นายพันธมิตรมหาเประยะหรือว่าติ้งลูกเลี้ยงของคุณกรจาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับการประกันตัวในคดีครอบครองโคเคนจำนวน920มิลลิกรัมในวงเงินเพียงแค่ 10,000 บาทแต่กลับไม่ให้ประกันตัวอดีตดาราชื่อดังอย่างยู่ยี่อลิสาทินสุสมิธหรือว่านางชัชยาแก้วตามอสซึ่งถูกจับพร้อมกับโคเคนจำนวน251มิลลิกรัมที่สนามบินดอนเมืองโดยศาลให้ถูกจำคุกเป็นเวลา15ปีปรับ 1,500,000 บาทโดยโฆษกศาลยุติธรรมนะคะบอกว่าคดีของยู่ยี่อยู่ในระหว่างชั้นฝากขังศาลอาญาซึ่งก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงิน 10,000 บาทเช่นเดียวกันแต่ว่าภายหลังนะคะอัยการได้ฟ้องยู่ยี่ฐานนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าการครอบครองเพิ่มเติมทำให้ยู่ยี่ต้องถูกจำคุก15ปีและปรับ 1,500,000 บาทส่วนกรณีที่มีคนนำภาพของนายพันธมิตรมาเทียบเคียงกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มีการแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วที่ศาลให้ประกันตัวในวงเงิน 100,000 บาทนั้นบอกว่าทั้ง2คดีก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกันเพราะว่าความผิดของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคงและมีอัตราโทษสูงการปล่อยตัวชั่วคราวจึงต้องใช้วงเงินประกันสูงตามไปด้วยค่ะ